สวัสดีปีใหม่ค่ะเหล่าสาวกคาร์โรเมมฟิสและอิสมินทั้งหลายก็ยังอยู่ในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองนะคะป้าเก่าก็ขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขอยากได้อะไรก็ขอให้ได้ขอให้โดนสมหวังในทุกสิ่งอย่างเลยนะคะและเช่นเคยนะคะป้าเก่าก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็มีโดเนทเข้ามาด้วยนะคะป้าเก่าก็ขอขอบคุณมากๆเลยโอเคไม่เสียเวลาไปชมตอนต่อไปกันเลยราชินีแห่งชีบาแปลงกายเป็นโจรสลัดเพื่อซุ่มโจมตีเมมฟิสฟาโรห์หนุ่มที่หลงเสน่ห์นางแม่มดจะหน้าตายังไงโอ้โหแม่ทัพดาริฟเอ๋ยเจ้าจงโยนฟาโรห์หน้าโง่ลงทะเลไปซะพยาค่ะองค์ราชินีทะเลสีน้ำเงินเข้มก่อตัวเป็นเกลียวคลื่นคลุมคลั่งหน้าพิศวงเข้าสู่เขตพื้นที่อันตรายในวงล้อมของหมอกหนาทึบสีน้ำเงินเข้มมืดสนิทเกลียวคลื่นตีเป็นวงโออียิปเอยข้าแต่นายสายทานมารดาอุ๊ยเสียงเอตโรอะไรกันดังมาจากริมฝั่งแม่น้ำนายไปคะองค์หญิงโอ้เกิดอะไรขึ้นกันนะเอะเอตโรอะไรกันติตี้เราไปดูกันเถอะเร็วเข้าเพคะองค์หญิงมีเรื่องอะไรกันแน่นะองค์หญิงนี่เนเบเมนได้เวลาที่เจ้าต้องไปที่วิหารแล้วชิระหว่างที่เมมฟิสไม่อยู่เราต้องหาทางจัดการหญิงนางนี้แต่จะประมาทนางไม่ได้นางคอยขัดขวางไม่ให้เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสภาปกครองข้าจะต้องรีบขึ้นเป็นแม่ทัพของอียิปต์คว้าอำนาจมาไว้ในมือให้ได้ช่วงที่เมมฟิสกับแม่ทัพมินูเอไม่อยู่นี่แหละเป็นโอกาสเหมาะแต่มีเจ้าหญิงเป็นตัวขวางนี่สิต้องหาทางกำจัดท่านอิมโฮเทปท่านอิมโฮเทปเกิดเรื่องใหญ่แล้วขอรับชาวบ้านมาชุมนุมกันอยู่เพคะองค์หญิงฮะว่าอะไรนะมีจระเข้โผล่มาที่หมู่บ้านปลายแม่น้ำหรือฮะจระเข้โผล่ขอรับจระเข้เป็นฝูงมาพร้อมกับแม่น้ำนายที่กำลังหลากมายังหมู่บ้านของเราได้โปรดช่วยพวกเราด้วยขอรับท่านอิมโฮเทปโอ้ว่าไงนะที่หมู่บ้านต้นน้ำก็มีหรือเอ๊ะจระเข้เป็นฝูงเชียวหรอโอ้ยมันขย่ำวัวควายที่เลี้ยงไว้แถมยังเขมือบของกินซะเรียบพวกเรารับมือไม่ไหวจริงๆได้โปรดช่วยพวกเราด้วยโอ้นี่เป็นเรื่องใหญ่รีบส่งทหารออกไปถ่ายทอดคำสั่งอิมโฮเทปได้ยินว่ามีจระเข้ฝูงใหญ่อาละวาดเหรอพยาค่ะองค์ราชินีมีรายงานว่าจระเข้จำนวนมากออกอาละวาดมาจากต้นน้ำตามบ้านเรือนผู้คนข้าพระองค์จะส่งทหารออกไปโดยเร็วรีบส่งทหารออกไปทางหมู่บ้านปลายน้ำด้วยทหารแต่ละหน่วยกระจายกำลังไปตามหมู่บ้านแล้วรายงานกลับมานี่ติตี้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นบ่อยหรือเปล่าไม่บ่อยเพคะแต่ว่าก่อนหน้านี้องค์เมมฟิสเคยกริ้วและบอกให้ระวังองค์ในช่วงที่เป็นฤดูน้ำหลากตอนนั้นในแม่น้ำมีจระเข้ว่ายอยู่จริงสินะในช่วงฤดูที่แม่น้ำในไหลหลากนั้นทั่วทั้งแผ่นดินอียิปต์จะเนืองนองไปด้วยน้ำฝูงปลาและสัตว์น้ำจะแหวกว่ายไปไหนก็ได้เมมฟิสบอกให้เราระวังตัวไว้เมมฟิสตอนนี้ท่านอยู่ที่ไหนเพราะอะไรนะเราถึงได้รู้สึกห่วงเมมฟิสนักเวลานั้นเรือของเมมฟิสหมอกลงหนาทึบเดินเรืออย่างระวังระวังชนหินโสโครกทางซ้ายมีเงาเกาะตะคุ่มอยู่ระวังอย่าเข้าใกล้เดินหน้าอย่างระวังมีหินโสโครกค่อยๆเดินหน้าไปอ๋ออย่าได้ประมาทเด็ดขาดหมอกหนาทึบไปทุกทางเลยมินูเอรอบด้านมองไม่เห็นอะไรเลยทะเลแถบนี้เป็นสีน้ำเงินเข้มมืดสนิทดูแล้วมีชอบมาพากลเลยพี่ยะค่ะฟาบาทหมอกนี้ไม่น่าไว้วางใจเดินเรืออย่างระวังค่อยๆเดินหน้าไปเฮ้ยโอ้โหสีน้ำทะเลเข้มจนเกือบดำชัวนะอ๋อแล้วยังหมอกนี่อีกเห็นแล้วใจคอไม่ดีพับผ่อสิเจ้าหมอกนี่เอ้ยไม่ใช่พวกเจ้านี่อู้งานอีกแล้วโอ้องค์ราชินีพวกนั้นมากันแล้วเรือที่เคลื่อนมาท่ามกลางหมอกก็คือเรือของฟาโรห์เรือจากอียิปต์พะยะค่ะโอ้เซนาบดีคาริบินนั่นคือเรือของฟาโรห์หรือเจ้าว่าเรือลำนั้นคือเรือของฟาโรห์อียิปต์งั้นหรือโอ้เรือที่เปล่งประกายระยิบระยับแม้จะอยู่ท่ามกลางหมอกหนาทึบลำนั้นก็คือเรือของฟาโรห์สินะโอ้ช่างเป็นเรือที่เปล่งประกายงดงามจริงๆหรูหราสมกับที่เขาลือกันว่า
อียิปต์เป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์นักโอ้ช่างเป็นเรือที่งดงามจริงๆโอ้อุเมมีเรือจากต่างแดนมาประเทศเรามากมายหลายหลากแต่ไม่เคยมีลำไหนเลิศหรูเท่านี้มาก่อนอ๋อนั่นน่ะสิน่าตื่นตะลึงจริงๆโอ้อภัยให้ไม่ได้อินดัสมิตรประเทศของเราถึงการล่มสลายรัชทายาทแห่งอินดัสต้องพาชนเผ่าหลบลี้หนีหายไปยังป่าลึกรัชทายาทผู้องอาจหากแต่น่าสงสารยิ่งนักฟาโรห์แห่งอียิปต์ชื่อโง่เขลาแต่งตั้งหญิงร้อยเล่ห์ขึ้นเป็นราชินีนางหลอกให้รัชทายาทหลงเชื่อโอ้เจ้าหญิงแห่งนายแค้นนี้ฝังลึกนักเสนาบดีคาริบินข้าจะต้องล้างแค้นกำจัดศัตรูแทนเจ้าชายรัชทายาทแห่งอินดัสให้จงได้ข้าแต่องค์ราชินีทะเลในแถบนี้นั้นอันตรายนักขอได้โปรดข้าจะต้องล้างแค้นโยนฟาโรห์แห่งอียิปต์ลงไปในถิ่นของฉลามเป็นเหยื่ออันโอชะของพวกมันให้จงได้พวกเจ้าจงฟังนำผ้าดำปิดบังหน้าตาไว้ซะจากนั้นก็ซุ่มกายอยู่ภายในเรือให้มิดชิดพยาค่ะองค์ราชินีเราจะตบตาว่าเป็นเรือผีไม่มีผู้คนรอให้เรืออียิปต์เข้ามาใกล้เร็วเข้าหลบซ่อนตัวซะพยาค่ะหลบซ่อนตัวเร็วค่อยๆเดินหน้าไปอย่าประมาทเข้าไปใกล้ทีละนิดแล้วจัดการฟาโรห์ให้สิ้นซากเฮ้ยเงียบล่ะซ่อนตัวไว้แล้วอยู่ในความเงียบเฮ้ยเองก็เงียบสิเห็นอะไรอยู่กลางหมอกนั่นไหมโอ้นั่นมันเรือนี่นาม้วนใบเรือลงด้วยเฮ้ยยังไงกันเนี่ยเหมือนเรือร้างเฮ้ไม่มีลูกเรืออยู่เลยสักคนอ๋อจริงด้วยไม่มีผู้คนอยู่เลยนี่มันเรืออะไรกันเรือร้างรีบไปกลับทูลฟาโรห์เร็วเข้าทูลฟาโรห์เราพบเรือร้างอยู่กลางทะเลพะยะค่ะว่าไงนะเรือร้างงั้นหรือดีละตอนนี้เลยบุกขึ้นไปโอ้ยอะไรกันฮะพวกมันเป็นใครโอ้ยโอ้โจรสลัดขอรับท่านแม่ทัพฟาโรห์โปรดระวังองค์ด้วยพวกมันเป็นใครเอ้าบุกขึ้นไปบุกขึ้นไปเลยโอ้องค์ราชินีอย่าปรากฏองค์ให้ใครเห็นนะพะยะค่ะข้ารู้แล้วล่ะนะเสนาบดีคาริบินน้อยพวกโจรสลัดหรือฟาโรห์เสด็จเข้าด้านในก่อนพะยะค่ะฟาโรห์ทูลฟาโรห์โจรสลัดบุกเสด็จเข้าด้านในก่อนเท่าที่เราสืบข้อมูลมาทะเลแถบนี้ไม่มีโจรสลัดนี่มันตบตาเราว่าเป็นเรือร้างเพื่อให้เราประมาทแล้วค่อยๆคืบเข้ามาใกล้น้อยเจ้าโจรสลัดบุกขึ้นไปบุกขึ้นไปเลยโยนขอเกี่ยวไปเอ้าโยนขอเกี่ยวไปบุกขึ้นเรืออียิปต์ไปเลยโอ้ยทหารทุกนายเตรียมประจันบานสู้มันโอ้เสด็จเข้าด้านในก่อนพะยะค่ะฟาโรห์ได้โปรดเสด็จเข้าด้านในก่อนข้าจะปราบพวกโจรสลัดนี่เองโอ้ตรงนี้ให้เหล่าทหารจัดการเองพะยะค่ะถ้าหากพวกโจรสลัดล่วงรู้ว่าพระองค์ผู้เป็นฟาโรห์แห่งอียิปต์ประทับอยู่บนเรือจะเป็นเรื่องใหญ่องค์เมมฟีสเข้าประจันบานกับพวกโจรมันเลยตัดขอเกี่ยวลงซะอย่าปล่อยให้โจรบุกขึ้นเรือเราได้ตีให้ตกทะเลไปกำราบพวกโจรซะอย่าปล่อยให้โจรสลัดบุกขึ้นเรือมาได้คาริบินเอ๋ยเจ้าดูสิว่าฟาโรห์อยู่ที่ไหนฟาโรห์อยู่ที่ไหนกันคนเล่าลือกันว่าฟาโรห์เป็นหนุ่มรูปงามหน้าหวานปานอิสตรีเจ้าฟาโรห์ผู้นั้นอยู่ที่ไหนกันโอ้อันตรายเกินไปพี่อะค่ะองค์ราชินีจะทรงเผยโฉมให้ใครเห็นไม่ได้โอ้ยข้ารู้แล้วล่ะนะขอดูสักแวบหนึ่งเถอะเอ๊ะนั่นใช่ไหมแต่ว่าตรงนี้ไกลไปมองเห็นไม่ชัดโอ้ไม่ได้พี่อะค่ะองค์ราชินีอะมิโนเอประมาทไม่ได้เด็ดขาดพี่อะค่ะฟาโรห์เสด็จเข้าด้านในเถิดน้อยไม่นึกเลยว่าจะถูกโจรสลัดซุ่มโจมตีที่นี่ได้อีกไม่นานจะถึงอาณาจักรชีบาแล้วแท้ๆนี่จะพวกโจรสลัดบุกขึ้นเรืออียิปต์ไปเลยบุกเข้าไปบุกเข้าไปตีมันจะปล่อยให้พวกโจรขึ้นเรือมาได้โอ้ยมัวงุ้มง่ามอะไรอยู่จะหดหัวทำไมเล่าบุกขึ้นเรืออียิปต์ไปเลยเป้าหมายของเราอยู่ที่ฟาโรห์องค์ราชินีเอ๊ะเสียงผู้หญิงหรือฮึข้าจะต้องล้างแค้นให้เจ้าชายรัชทายาทกำจัดฟาโรห์ซะโอ้องค์ราชินีก็ได้ทรงโปรดจะปรากฏองค์ไม่ได้พะยะค่ะกำจัดฟาโรห์เร็วสิเสียงผู้หญิงใช่ไหมนั่นนั่นสิ
เหมือนได้ยินเสียงผู้หญิงดังมาจากฝั่งที่มีการสู้รบโจรสลัดเป็นผู้หญิงหรือเรือโจรสลัดที่นำโดยผู้หญิงหรือฟาโรนี่มันบุกเข้าโจมตีเพราะรู้ว่าเราอยู่บนเรือนี้น้อยฟาโรเสด็จออกไปไม่ได้พะยะค่ะฟาโรมินูเอหัวหน้าโจรสลัดเป็นผู้หญิงโอ้ฟาโรข้าได้ยินเสียงผู้หญิงดังมาจากทางฝั่งของศัตรูหัวหน้าโจรสลัดเป็นหญิงพะยะค่ะข้าพระองค์เองก็ได้ยินเช่นกันอ๋อหนุ่มน้อยผมงามที่สวมมงกุฎทองคำเปล่งประกายระยิบระยับนั่นเองแม่ทัพดาริฟนั่นคือฟาโรห์อียิปต์ใช่หรือไม่อ๋อน่าจะใช่นั่นคือฟาโรห์ที่เสนาบดีคาริบินกล่าวถึงเป็นแน่โอ้แม่ทัพดาริฟนั่นคือฟาโรห์อียิปต์ใช่หรือไม่อ๋อองค์ราชินีขอได้ทรงโปรดอย่าเสด็จไปไกลกว่านี้พะยะค่ะอ้าวบุกขึ้นไปพวกเราบุกฮิตัดขอเกี่ยวมันออกไปไอ้โจรสลัดโอ้แม้จะเห็นไม่ถนัดนักแต่ก็พอรู้ว่าเป็นชายหนุ่มที่มีผมยาวคล้ายผู้หญิงเสนาบดีคาริบินเราต้องล้างแค้นแทนรัชทายาทแห่งอินดัสโอ้อย่าได้ทรงบุ่มบามพะยะค่ะเสด็จเข้าด้านในเรือก่อนข้ารู้แล้วจะเข้าข้างในก็ได้แต่จงกำจัดฟาโรซะฮะอยู่ดีๆคลื่นลมก็ปั่นป่วนขึ้นมาเฮ้ยสัตว์พวกโจรให้ถอยไปซะเอ้าบุกเข้าไปบุกเข้าไปทหารทุกนายจงฟังเราจะมาเสียเวลากับพวกโจรนี่ไม่ได้จงจัดการโจรสลัดพวกนี้โยนมันทิ้งทะเลไปเฮ้ยจัดการโจรสลัดมันซะจะมาแพ้จนกระจอกได้ยังไงจับมันโยนลงทะเลไปยากบุกขึ้นไปบุกขึ้นไปฟาโรห์อยู่ที่ไหนกำจัดฟาโรห์ให้ได้สังหารฟาโรห์ซะบังอาจก็อีกแค่โจรสลัดอย่างพวกเจ้าคิดหรือจะมากำจัดข้าโอ้ยข้านี่แหละจะกำราบโจรสลัดอย่างพวกเจ้าเองโอ้ยน้อยจงถอยจากเรือของข้าเดี๋ยวนี้อ้ากำราบพวกโจรสลัดจับพวกมันโยนลงทะเลไปฮึจับพวกโจรสลัดโยนลงทะเลไปซะซัดมันให้ตกทะเลไปฮึซัดมันให้ตกทะเลไปเลยโอ้ยแม่ทัพดาริฟทหารที่ปีนขึ้นไปถูกผลักลงทะเลหมดขอรับแม่ทัพโอ้ทหารอียิปต์ช่างเชี่ยวชาญการสู้รบแข็งแกร่งนักเท่านั้นไม่พอฟาโรห์ช่างห้าวหาญนักหลงคิดว่าจะอ้อนแอนเหมือนหญิงข้าประมาทเกินไปฮิวายสู้กันดุเดือดเหลือเกินเฮมพ่อครัวอย่างพวกเราได้แต่ดูตัวสั่นงันงกฮะเฮเซเน่พวกที่ตกทะเลไปไม่มีใครโผล่ขึ้นมาเลยดูสิสีน้ำทะเลดูอึมครึมพิกลเฮ้ยมินูเอสั่งเดินเรือต่อไปพวกโจรสลัดมันหดหัวไปกันแล้วพะยะค่ะพวกโจรสลัดรู้จักคนอียิปต์น้อยไปซะแล้วเย่เย่น้อยข้าจะต้องจับฟาโรโยนลงทะเลตามพระบัญชาขององค์ราชินีให้จงได้จงโยนขอเกี่ยวมุ่งโจมตีไปที่ฟาโรเคลี้ยงไปเคลี้ยงไปโอ้ฟาโรองค์เมมฟีสระวังฮะโอ้น้อยฟาโรน้อยไอ้โจรสลัดฟาโรห์ระวังองค์เมมฟิสฟาโรห์เสร็จกันสำเร็จสำเร็จแล้วฟาโรห์ตกลงไปในทะเลแล้วโอ้กำจัดฟาโรห์ได้แล้วโอ้ฟาบาทองค์เมมฟิสโอ้ฮะทะเลดำมืดอย่างนี้มองไม่เห็นฟาโรห์เลยฮึฟาโรห์ถูกซัดลงทะเลไปแล้วกำจัดฟาโรห์ได้แล้วพวกเราถอยถอยฮะแม่ทัพมิโนเอขอรับเรือโจรสลัดเลื่อนหายไปกับสายหมอกแล้วฮะว่าไงนะโอ้ฟาบาทฟาบาทฟาบาทนี่เราถูกซัดตกทะเลมาหรือแย่ละสิทะเลที่นี่มืดสนิทจริงๆอะไรกันมีบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวมืดจนแทบไม่เห็นอะไรโอ้ฮะฉลามหรือทูลองค์ราชินีเราซัดฟาโรห์ตกลงไปในถิ่นฉลามสมดังพระประสงค์แล้วพะยะค่ะโอ้แม่ทัพดาริฟล้างแค้นแทนเจ้าชายสำเร็จแล้วหรือทำได้ดีมากอืมเช่นนี้แล้วข้าค่อยอารมณ์ดีขึ้นมาบ้างนะท่านเสนาบดี หากเยเจ้าหญิงแม่มดนั่นรู้ข่าวว่าฟาโรห์ถูกฉลามขย่ำตายไปแล้วอาณาจักรอียิปต์ได้กลายเป็นละครโรงใหญ่แน่อ๋อเป็นไปตามแผนการเลยพะยะค่ะน้อยข้าจะไม่ยอมให้พวกโจรสลัดมันได้สมหวังหรอกนะ
ฮึบโอ้โหฉลามตัวมหึมาเลยโอ้ฟาโรห์เมมฟิสฟาโรห์ประทับอยู่บนฉลามโอ้ฮึบโอ้ฟาโรห์องค์เมมฟิสโอ้มินูเอทะเลแถบนี้เป็นถิ่นของฉลามทุกคนรีบขึ้นไปบนเรือขึ้นไปเร็วเข้าทะเลแถบนี้เป็นถิ่นของฉลามรีบขึ้นบนเรือเร็วฟาโรห์ฉลามปรีเข้ามาทางขวาไปยะค่ะโอ้รีบขึ้นบนเรือเร็วเข้าไอ้ทางนี้ก็มีฉลามรีบขึ้นบนเรือเร็วเข้าเฮ้ยฉลามบกว้ายองหญิงทรงเป็นอะไรไปเหรอเพคะโอ้ยองหญิงทรงได้รับบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าเมื่อกี้เราได้ยินเสียงเมมฟิสเรียกชื่อเราเมมฟิสในหัวใจของแคโรเกิดความหวั่นหวั่นขึ้นอย่างประหลาดแคโรรู้สึกประหวั่นว่าในอดีตการอันแสนไกลเหตุการณ์ต่างๆเราภาพฝันจะเกิดเหตุร้ายขึ้นกับเมมฟิสฟาโรเมมฟิสองหญิงทรงเป็นอะไรไปเหรอเพคะองหญิงเจ้าหญิงทามิริสเอ้ยมูราเจ้าชายเป็นพระสวามีของข้าเจ้าไม่มีสิทธิ์มาไล่ให้ข้าออกไปโอ้ฟาโรห์ฉลามปรีเข้ามาทางขวาโอ้ฉลามทางนี้ก็มีเหมือนกันโอ้ฟาบาสเอาหอกแทงฉลามเลยเอ้าเอาหอกแทงไปที่ฉลามเลยทะเลแถบนี้เป็นถิ่นของฉลามพุ่งหอกพุ่งหอกไปที่ฉลามเลยโอ้อะไรกันทุกคนรีบขึ้นไปบนเรือเฮ้ยฉลามมากันขวักไขว่ไปหมดว้าข้างหลังก็มีโอ้ยฉลามจู่โจมเข้ามาแล้วขึ้นไปบนเรือเร็วเข้าเร็วทุกคนขึ้นไปบนเรือเลยฟาโรห์รีบเสด็จขึ้นเรือไปยะค่ะเอ้าดึงเชือกพาฟาโรห์ขึ้นไปฟาโรห์ทรงจับเชือกนี้ไว้พี่ยะค่ะเฮ้ยฉลามบุกเข้ามาตัวแล้วตัวเล่าทางขวาก็มีเข้ามาอีกตัวโอ้ช่วยฟาโรห์ก่อนเร็วโอ้ยลื่นวุ้ยเอ้าเร็วเข้าขึ้นเรือก่อนโอ้ฟาบาดข้างหลังมีฉลามมาอีกตัวโอ้ฟาโรห์ด้านหลังว่าอะไรนะโอ้ระวังพะยะค่ะเอาหอกมาสิหน่อยโอ้ยอันตรายพะยะค่ะฟาบาดโอ้ยโอ้ฟาบาดโอ้ฟาโรเรานี่ช่างกล้าหาญชาญชัยจริงโอ้ฮะฟาบาดฟาบาดเอ้าช่วยกันฉุดฟาโรขึ้นเร็วเข้าฟาโรทรงยกองค์ขึ้นไปบนเรือเลยพี่อะค่ะโอ้ยฟาโรใจหายใจคว่ำหมดโอ้ยดีจริงๆที่ทรงปลอดภัยฟาบาดโอ้ยฟาบาดทรงได้รับบาดเจ็บตรงไหนหรือไม่พี่อะค่ะฟาบาดฟาโรอ๋อมินูเอเราไม่เป็นไรเพียงแค่หมดแรงโอ้เหนือหัวของกล้าวกระหม่อมดีแล้วที่ไม่ทรงได้รับบาดเจ็บที่ตรงไหนโอ้ข้าพระองค์ค่อยโล่งใจหน่อยองค์เมมฟิสถ้าหากฟาโรห์ทรงเป็นอะไรขึ้นมาแล้วก็แล้วทหารคนอื่นๆล่ะมินูเอทหารทุกนายขึ้นเรือมากันหมดแล้วนะโอ้ยค่ะขอรับท่านแม่ทัพมินูเอพวกเราขึ้นเรือกันมาได้ปลอดภัยพอโจรสลัดจอร์ลีไปฉลามฝูงใหญ่ก็ด่าหน้ากันมาเฮ้ยดีนะที่คนบนเรือช่วยเอาหอกยันฉลามไว้เราก็เลยตะกายขึ้นมาได้เฮ้ยเกือบไปแล้ววิทย์จะได้เป็นเหยื่ออันโอชะของฉลามซะได้ฝ่าบาทรีบเสด็จเข้าด้านในเถิดพี่ยะค่ะเดชบุญที่ทรงรอดพ้นจากเขี้ยวของฉลามยักษ์นั่นมาได้เฮ้ดูสิฉลามยังเข้ามากลุ้มรุมเรืออยู่เลยหน้าขนลุกขนพองชิชะผ่ามาตกหลุมพรางเจ้าพวกโจรสลัดจนพลัดตกลงทะเลที่เป็นถิ่นฉลามคิดแล้วก็แค้นใจนักอ๋อทว่าดีแล้วที่ฟาโรห์ทรงปลอดภัยดีเดชบุญจริงๆอืมทุกคนปลอดภัยกันนะขอรับแม่ทัพมินูเอมีไพร่พลบางส่วนที่บาดเจ็บจากการสู้รบกับโจรสลัดแต่ถือว่าทุกคนปลอดภัยดีขอรับโอ้งั้นหรือพวกเจ้าทำได้ดีมากเพราะคอยใช้หอกทางฉลามจึงปกป้องพวกเราเอาไว้ได้โอ้ยหน่อยคิดแล้วแค้นจะพวกโจรสลัดนักมันซัดเราจนตกลงไปในถิ่นฉลามแล้วก็อาศัยสายหมอกอำพรางเรือหนีหายไปถ้าเจอกันคราวหน้าข้าไม่ปล่อยพวกมันไว้แน่ฟาโรห์เมมฟิสเจอกับฉลามยักษ์ก็ทรงบ่อยยั่นโอ้ยแค่คิดก็จะผ่านอายุสั้นเอาเฮ้ยฉลามตัวใหญ่จริงๆนะ
นี่แผลที่แขนเจ้าเป็นเช่นไรบ้างอ๋อดอนเคี้ยวฉลามถักถักไปขอรับแต่มิได้เป็นไรมากเฮ้ยอีกนิดเดียวฉลามก็จะขย่ำข้าเข้าไปในปากมันแล้วโอ้ใช่ดีที่ฝ่าบาทตะโกนบอกว่าให้เอาหอกทิ่มไปที่ตัวมันถึงได้รอดกันมาได้โอ้นี่โจรสลัดที่ตกลงไปในทะเลน่ะโดนฉลามเขมือบหมดหรือเปล่านะเฮ้ยน่ากลัวชะมัดอืมเอาละทะเลแถบนี้เต็มไปด้วยพยันตรายทั้งโจรสลัดเอ่ยทั้งการจู่โจมของฉลามเอ่ยพวกเรารีบออกไปให้เร็วที่สุดดีกว่าออกเรือเดี๋ยวนี้รีบกางใบเรือเร็วเข้าออกจากทะเลแถบนี้ฮะท่านแม่ทัพมิโนเอดีนะเนี่ยที่ฟาโรห์ทรงปลอดภัยตอนนั้นข้านึกว่าจะเกิดอะไรขึ้นซะแล้วโอ้นั่นสิอีเนน่าเดชบุญแท้ๆเกิดเหตุร้ายกลางทะเลเช่นนี้ฟาโรห์ยังทรงปลอดภัยดีนับว่าเทพเจ้าคุ้มครองแล้วเอ้าออกจากทะเลแถบนี้เดินหน้าเต็มกำลังทหารทุกนายอย่าได้ประมาทเด็ดขาดอาจจะมีบางสิ่งแอบแฝงอยู่ในสายหมอกนี้อีกก็เป็นได้เดินหน้าเต็มกำลังทุกคนระแวดระวังอย่างเต็มที่อย่าได้ประมาทเด็ดขาดขอรับแม่ทัพมิโนเอพวกเราจะไม่ประมาทเด็ดขาดเฮ้เซเน่ฉลามนี่น่ากลัวชะมัดเลยเนาะจริงด้วยแฮมเล่นเอาขนหัวลุกฮะนี่พวกเจ้าโดดงานอีกแล้วนะโอ้ท่านแม่ทัพเคเรลนี่ท่านปลอดภัยดีหรือนี่โล่งอกไปทีเฮ้ยเป็นห่วงเป็นห่วงฮะนี่พวกเจ้าห่วงข้ากันหรือแม่นแม่นแล้วโอ้หมอกเริ่มจางไปแล้วเราหลุดออกมาจากหมอกแล้วแม้จะประสบเหตุร้ายอย่างการบุกเข้าจู่โจมของโจรสลัดและการตกอยู่ท่ามกลางฉลามยักษ์ฝูงใหญ่ในที่สุดก็หลุดจากหมอกหนาทึบมาได้ท้องฟ้าแจ่มใสไร้เมฆหมอกฉลามกลุ่มเมื่อกี้ก็ราวกับฝันไปอ๋อทุนฝ่าบาทเราเข้าใกล้อาณาจักรชีบาเข้าไปทุกขณะแล้วพะยะค่ะงั้นหรือในที่สุดก็ถึงสักทีอาณาจักรชีบาที่แค่เราฝันถึงองค์ราชินีตรัสไว้ถูกต้องแล้วชีบาเป็นศูนย์กลางการค้าระหว่างทางบกกับทะเลที่อยู่ทางใต้ฮะนี่เมมฟิสจ๊ะประวัติศาสตร์กล่าวไว้ผู้คนเรียกขานอาณาจักรชีบาว่าเป็นอาราเบียที่อุดมสมบูรณ์ทีนี้เราจะได้เฝ้าราชินีแห่งชีบาลงนามทำสัญญาต่อกันจากนั้นก็เก็บเกี่ยวข้อมูลเลือกหาของฝากที่เหมาะกับแคโรแล้วก็รีบกลับอียิปต์ดีกว่าไว้คราวหน้าเขาจะพาแคโรมาด้วยนางน่าจะดีใจแต่ต้องอ้อมถิ่นของฉลามไปอย่าเข้าใกล้โอ้ทูนฝ่าบาททะเลแดงนั้นยังมีโจรสลัดอยู่เนืองๆนับว่าอันตรายเพียค่ะทะเลอีเจียนยังมีทัพเรือมินุอันตึงกำลังอยู่แต่ทะเลแดงนั้นยังเช่นนั้นเราก็จัดทัพเรือให้มาคอยรักษาการที่ทะเลแดงซะโอ้จริงด้วยทำเช่นนั้นแล้วการเดินเรือเพื่อค้าขายก็จะยิ่งเฟื่องฟูขึ้นฟาโรห์ต้องเริ่มจากการจัดการโจรสลัดกลุ่มนั้นก่อนเลยโจรสลัดที่นำโดยผู้หญิงยิ่งคิดก็ยิ่งแค้นอภัยให้ไม่ได้พี่ยะค่ะนั่นสิพี่ยะค่ะระหว่างที่กำลังโรมรันกันอยู่นั้นเป้าหมายอยู่ที่ฟาโรห์กำจัดฟาโรห์ซะมินูเอโจรสลัดกลุ่มนั้นรู้ว่าข้าซึ่งเป็นฟาโรห์อยู่บนเรือลำนี้จึงได้ยินเสียงว่าให้กำจัดฟาโรห์ซะโอ้จริงด้วยโจรสลัดมันจู่โจมโดยพุ่งเป้ามาที่การปลงพระชนฟาโรห์คนที่รู้ว่าฟาโรห์ทรงมุ่งหน้ามายังอาณาจักรชีบาก็มีเพียงพวกเรากับราชินีแห่งชีบาที่ออกราชสารเชิญเท่านั้นเฮ้ยกำจัดฟาโรห์ซะจงย้อนขอเกี่ยวมุ่งโจมตีไปที่ฟาโรห์เคลี่ยงไปเคลี่ยงไปพวกมันจ้องเล่นงานเราอย่างเห็นได้ชัดราชินีแห่งชีบายับยั้งการซื้อขายแลกเปลี่ยนกำยานจากนั้นก็ออกหนังสือเชิญเราโอ้เช่นนั้นหรือว่านี่คือหลุมพรางที่ราชินีแห่งชีบาล่อให้เรามาติดกับโอ้อะไรกันฟาบาทโอ้ราชินีแห่งชีบาคิดแผนการนี้ขึ้นฟาบาทอาจจะเป็นเช่นนั้นนางจะล่อให้ข้ามาติดกับยังทะเลที่เป็นถิ่นฉลามนี้โอ้ไม่นึกเลยว่าราชินีแห่งชีบาจะหมายปองร้ายฟาโรห์ของเราทุนฟาบาทเราจำต้องตรวจสอบความจริงให้กระจ่างชัดพะยะค่ะราชินีน่าจะเป็นผู้บงการให้โจรสลัดเข้ามาทำร้ายข้าโอ้ฟาโรห์พระทัยเย็นก่อนราชินีแห่งชีบาไม่น่าจะอาจหาญทำเช่นนั้นโอ้ยคุณพระคุณเจ้าในที่สุดข้าก็ล้างแค้นให้เจ้าชายรัชทายาทแห่งอินดัสมิตรประเทศของเราได้เป็นผลสำเร็จโอ้เจ้าชายข้าซัดฟาโรห์อียิปต์
ให้กระเด็นตกลงไปในทะเลสีนิลกลายเป็นเหยื่ออันโอชะของฉลามไปแล้ว แผนการปลอมเป็นโจรสลัดเยี่ยมยอดนักพะยะค่ะไม่เคยมีใครตกลงไปในทะเลแถบนั้นแล้วหลอดกลับมาได้โอ้แม่ทัพดาริฟฟาโรห์ก็เหมือนจะรู้ใจเดินเรือผ่านมาทางนี้พอดีโอ้ใช่ป่านนี้เจ้าฟาโรห์คงลงไปอยู่ในท้องของฉลามแล้ว โอ้ฟาโรห์หนุ่มน้อยสิ้นชีพไปแล้วฟาโรห์หน้าโง่ที่ไปหลงเสน่ห์เจ้าหญิงแม่มดนั่น ป่านนี้พวกทหารอียิปต์น่าจะวุ่นวายโกลาหลกันใหญ่ตะโกนกันโวกเวกแล้วก็งมหาศพฟาโรห์กันให้ควักพอไม่เจอก็คงแจ้งกลับประเทศไปแผนการขององค์ราชินีช่างแยบยลนักทูลราชินีเมื่ออียิปต์ที่ยิ่งใหญ่ขาดเสาหลักอย่างฟาโรห์ไปอีกไม่นานประเทศย่อมระส่ำระสายนับเป็นเรื่องดีแล้วเสนาบดีคาริบินจากนี้ไปก็จะเข้าสู่แผนการใหญ่ตามที่มีพระประสงค์ใช่คาริบินเอ๋ยข้าอยากจะครอบครองราชอาณาจักรอียิปต์ที่แสนจะอุดมสมบูรณ์นั่นซะเหลือเกินทว่าตอนนี้ยังมีเจ้าหญิงแห่งนายที่ข้าชิงชังเป็นหนามแทงใจอยู่ข้าจะปล่อยเจ้าหญิงแม่มดนี่ไว้ไม่ได้ถ้าเจ้าหญิงแห่งนายรู้ว่าฟาโรห์หนุ่มตกเป็นเหยื่ออันโอชะของฉลามไปแล้วนางจะเป็นเช่นไรกันนะไอ้นายปาปิรุอีกแล้วนะวิ่งรอบวังทั้งๆ ที่เนื้อตัวมอมแมมนี่ข้าไม่ได้อยู่แผนกอาบน้ำให้เจ้านะโธ่โคลนเปื้อนพื้นวังเต็มไปหมดมันลำบากนะกว่าจะเช็ดให้สะอาดได้เฮ้ยอยู่เฉยๆสิอังทูลองค์ราชินีงานชลประทานตามเมืองต่างๆนั้นคืบหน้าไปมากพะยะค่ะอ๋อคืบหน้าไปเยอะจริงๆยามที่ฟาโรห์เสด็จนิวัตประเทศการเพาะปลูกก็คงดำเนินไปบ้างแล้วอ๋องั้นก็ต้องเตรียมจัดพิธีกรรมเพื่อการหว่านไถแล้วสินะในพิธีกรรมบูชาแทบสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกำยานอิมโฮเทปจ๊ะป่านนี้เมมฟิสจะถึงราชอาณาจักรชีบาหรือยังนะโอ้น่าจะถึงแล้วพะยะค่ะแต่ว่ายังไม่ได้รับสารแจ้งจากพระองค์เลยราชอาณาจักรชีบาก็คือเยเมนในยุคโบราณที่ถูกฝังกลบอยู่ในพื้นทรายแต่ในยุคนี้จะเป็นประเทศแบบไหนกันนะแอบลุ้นนิดๆว่าของฝากจะเป็นอะไรอ๋ออิมโฮเทปก่อนหน้านี้ที่มีข่าวว่าจระเข้ออกอาราวาสตามหมู่บ้านฉันอยากจะเป็นตัวแทนของเมมฟิสออกเยี่ยมราษฎรหน่อยฮะโอ้องค์ราชินีจะเสด็จออกเยี่ยมราษฎรหรือพะยะค่ะจ้าอิมโฮเทปฮึไอ้องหญิงไปคะตอนนี้ที่อุทยานมีบรรดาเด็กน้อยมารออยู่บอกว่าอยากจะเข้าเฝ้าองหญิงไปคะอ๋อจ้าบรรดาเด็กน้อยเหรอนับเทราเด็กๆล่ะโอ้เด็กๆรออยู่ตรงนี้เพคะองหญิงองหญิงองหญิงมาแล้วว้าวยินดีต้อนรับจ้าเฮ้เฮ้องหญิงข้าน้อยเก็บผลไม้จากที่บ้านมาฝากขอรับอร่อยนะต้องกินล่ะเฮ้ดอกไม้เจ้าค่ะองหญิงว้าวโอ้เด็กๆดีใจกันใหญ่เฮ้องหญิงน่ะทรงอ่อนโยนกับทุกคนไม่เคยห่างเหินกับราษฎรขอบใจนะจ๊ะเด็กๆดีใจจังฟักทองนี่แม่ข้าปลูกเองนางสั่งว่าให้เอามาให้ท่านอร่อยมากๆเลยนะพ่อของข้าน้อยก็บอกให้เอานี่มาให้ขอรับแอปเปิ้ลเพคะองหญิงอังอังนั่นจิ้งจอกน้อยขององหญิงว้าวจิ้งจอกน้อยขององหญิงนี่นะว้ายน่ารักจริงๆโอ้ยตายแล้วปาปิรุโอ้ยเพิ่งจะขัดสีชวีวันมาทูลเชิญราชินีเสด็จออกเยี่ยมเยือนราษฎรพะยะค่ะโอ้พระพี่นางจะเสด็จยังหมู่บ้านที่มีจระเข้ออกอาละวาดให้กระหม่อมตามเสด็จแทนท่านพี่ด้วยเถิดเอ๊ะเนบาเมนอีกแล้วอะพระอนุชาให้ท่านเนบาเมนระหว่างที่เมมฟิสไม่อยู่นี่แหละเราจะต้องคอยเอาใจนางไว้เผื่อนางจะยกเราขึ้นเป็นแม่ทัพโอ้ยไม่ชอบเลยมีเนบาเมนคอยตามเราแจแบบนี้ขบวนเสด็จออกเดินทางได้อิมโฮเทปจ๊ะเราจะไปสำรวจดูความเสียหายตามหมู่บ้านแล้วจะมารายงานให้ท่านฟังนะโอ้องค์ราชินีระหว่างการออกเยี่ยมเยือนราษฎรขอให้ระวังองค์ให้มากพะยะค่ะออกเดินทางออกเดินทางเลยจะออกเดินทางแล้วทหารที่จะตามเสด็จขอให้จัดกระบวนประกบหน้าหลัง
ฉวยโอกาสที่เมมฟิสไม่อยู่นี่แหละหาวิธีเหมาะๆให้มาเข้าทางเราออกเดินทางออกเดินทางอ๋อเนบาเมนี่เท่ไม่เบาวางมาดสมเป็นอนุชาของฟาโรห์เราเองก็ได้ตามเสด็จองค์หญิงด้วยอดใจเต้นไม่ได้แฮะเฮ้พระอนุชาเองก็ออกเยี่ยมเยือนราษฎรถวายการปกป้ององค์หญิงด้วยโอ้พระอนุชาเนบาเมนฮะพระอนุชาคอยปกป้ององค์หญิงประกบติดไม่ยอมห่างเลยอ๋อถึงจะได้ชื่อว่าเป็นพระอนุชาแต่ชายคนนี้ดูมีพิรุธไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่ข้าไม่วางใจให้มันอยู่ข้างกายองค์หญิงเราออกเยี่ยมเยียนราษฎรแทนเมมฟิสต้องดูแผนที่ก่อนและคิดเรื่องการลดภาษีให้สอดคล้องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นไว้ดูสภาพหมู่บ้านแล้วรายงานอิมโฮเทปอีกทีเอ็งเอ๋เอ้ยโยปาปิรุเอ็งเอ็งโอ้ยแอบอยู่ในเกี้ยวนี่ตามมาด้วยเหรอเนี่ยหืมพระพี่นางท่านว่าอะไรนะเปล่าจ้าวันนี้ต้องไปเยี่ยมราษฎรนะไหนๆก็ตามมาแล้วเจ้าต้องแอบอยู่เฉยๆนะเข้าใจไหมทุกคนจงฟังพวกเจ้าต้องอารักขาองค์ราชินีให้รัดกุมที่สุดแม่น้ำนายกำลังเอ่อล้นอยู่ทุกพื้นที่บรรดาพ่อค้าจากต่างแดนต่างอาศัยทางน้ำเข้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนพวกเราถวายการอารักขาพระนางแคโรให้ดีขอรับในกองยูนัสพวกเราจะระแวดระวังเต็มที่ราชรถขององค์หญิงนี่จะเสด็จไปไหนกันนะขบวนของเจ้าหญิงแห่งนายกำลังจะผ่านไปแน่เจ้าหญิงจะเสด็จไปไหนกันนะเอ๋องค์หญิงนี่นะโอ้ข้าอยากจะนั่งอยู่บนรถแบบนั้นบ้างองค์หญิงโอ้เย่อะไรนะเจ้าหญิงแห่งนายออกจากวังหรือเฮ้องค์หญิงองค์หญิงเออไงจ๊ะพวกเด็กๆดูตื่นเต้นกันใหญ่ฮะนี่ตี้ตี้ถ้าเราถือขนมติดมือมาแจกเด็กๆด้วยก็คงดีนะพระนางคาราววันนี้เป็นการทรงงานพิยาค่ะจะงกองออกมาเช่นนั้นถ้าเกิดกลิ้งออกมาจากรถต่อหน้าประชาชีก็ขายขี้หน้าแย่กลิ้งลงจากรถหรอว้ายโอ้ยใช่แล้วใช่แล้ววันนี้เรามาในฐานะตัวแทนของเมมฟิสนี่นะไม่สมกับเป็นราชินีเอาซะเลยท่าทางจะหลงกลเราง่ายๆโอ้ยสงบเสงี่ยมหน่อยเราวันนี้มาในฐานะตัวแทนของเมมฟิสถือว่าเป็นงานสำคัญอะป่านนี้เมมฟิสน่าจะถึงราชอาณาจักรชีบาแล้วประเทศผู้ผลิตกำยานและมดยอกสารที่ให้กลิ่นหอมกำจายนักโบราณคดีต่างก็ตามหาเยเมนโบราณที่ถูกทรายฝังกลบไว้ซึ่งก็คือราชอาณาจักรชีบานั่นเองเมมฟิสน่าจะได้พบกับราชินีแห่งชีบาแล้วเหมือนได้เข้าใกล้ความฝันเฮ้ยอดใจเต้นตึกตักไม่ได้ค่ะข้างบนก็มีคำอธิบายนะคะมดยอบก็คือยางไม้ชนิดหนึ่งใส่ในน้ำหอมหรือเครื่องสำอางนำมาสกัดก็จะได้น้ำมันหอมระเหยนะคะเพลานั้นณทางใต้ของทะเลแดงเมมฟิสให้เรือทอดสมออยู่กลางทะเลใกล้กับราชอาณาจักรชีบาโอ๊ยบังอาจนักราชินีแห่งชีบาฟาบาทเราต้องสืบความจริงให้กระจ่างก่อนพะยะค่ะขอให้พระองค์ทรงอดกลั้นไว้ข้าพระองค์ให้ทหารออกไปซุ่มสืบยังราชอาณาจักรชีบาแล้วโอ้ยราชินีแห่งชีบาวางแผนล่อให้ข้ามาที่ทะเลแถบนี้เพื่อกลายเป็นเหยื่อของฉลามนี่เองอภัยให้ไม่ได้โอ้ฟาโรแต่ว่ามินูเอหากราชินีแห่งชีบาวางแผนจริงแล้วนางจะสังหารข้าฟาโรแห่งอียิปต์ไปเพื่ออะไรมีเหตุผลอันใดเรากับราชอาณาจักรชีบาต่างก็ค้าขายแลกเปลี่ยนกำยานซึ่งใช้ในพิธีกรรมบูชาเทพมานานปีโอ้พะยะค่ะที่ผ่านมาเราก็ทำการค้ากับราชอาณาจักรชีบาโดยไม่มีเหตุขุ่นเคืองใดๆโอ้ฟาบาทพระไทยเย็นรอข่าวจากหน่วยลาดตระเวนก่อนอีกสักพักนะพะยะค่ะโอ้สืบมาได้ความว่าไงอินเนน่าในกองทัพเรือของชีบาก็ไม่มีลำไหนที่น่าจะเป็นเรือที่ซุ่มโจมตีเราเลยโอ้ขอรับท่านในกองอีกทั้งเรือที่ลอยลำอยู่ท่าเรือจะเรือรบหรือเรือสินค้าก็ล้วนแล้วแต่เหมือนกับเรือของโจรสลัดทั้งสิ้นจะลำไหนๆก็เหมือนกับเรือโจรสลัดที่บุกเข้าจู่โจมเราแยกกันไม่ออกข้าเองก็ไปสอดส่องเรือที่เข้ามาจอดตามท่าจะลำไหนๆก็ดูเหมือนกันไปหมดโอ้มีเรือสินค้ามาอีกลำแล้วค่ะตอนนี้ก็จบลงแล้วนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ต้องลุ้นตอนหน้านะคะ
จอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ